ใครใช้บริการอีเมลของ Gmail บ้างยกมือครับ Gmail เนี่ยเป็นบริการอีเมลของ Google นะครับที่มีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะมากจริงๆเพราะว่ามีมากกว่า 1,800 ล้านบัญชีทั่วโลกไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะใช้งานเพียงแค่รับหรือว่าส่งอีเมลเท่านั้นใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ย Gmail มีฟีเจอร์ที่ทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับจะเป็นอะไรบ้างไปดูเลยครับเริ่มจากการจัดระเบียบ Inbox ของเราก่อนครับเคยไหมครับมีอีเมลโฆษณาเข้ามาเยอะเหลือเกินจากการที่เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกร้านค้าต่างๆไว้ทำให้เราเนี่ยเวลาจะหาอีเมลสำคัญกลายเป็นว่าหาไม่เจอครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีเมลอยู่นั้นแหละครับแต่ว่าอีเมลเราเนี่ยดันเยอะไปหน่อยครับวิธีแรกนะครับก็คือการติดดาวไว้ให้รู้ว่าอีเมลนี้เนี่ยสำคัญครับโดยการติดดาวนั้นนะครับจะทำให้รู้ว่าเมลไหนสำคัญซึ่งหลายๆคนนะครับน่าจะรู้วิธีติดดาวอยู่แล้วก็แค่กดไปที่เครื่องหมายรูปดาวที่หัวข้ออีเมลนั้นๆก็เสร็จแล้วแต่ว่ารู้หรือไม่ครับว่าเราเนี่ยติดดาวได้หลายสีหลายแบบด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่หน้าอินบ็อกซ์ของเราครับแล้วกดไปที่ไอคอนฟันเฟืองด้านขวาบนแล้วกดดูการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมาที่หัวข้อดาวจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบมีดาวหลากสีแล้วก็มีเครื่องหมายต่างๆด้วยอยากได้ดาวสีไหนนะครับเครื่องหมายอะไรก็ลากขึ้นมาที่แถวบนได้เลยแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับลองกลับเข้ามาในหน้า Inbox นะครับแล้วก็กดติดดาวไปเรื่อยๆดูครับระบบเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้เลยครับต่อมานะครับก็คือการตั้งแท็กอีเมลครับแยกประเภทเมลใหม่อัตโนมัตินะครับคือการแยกแท็กเมลที่คล้ายๆกันนะครับให้ไปอยู่รวมกันไม่ให้ปนกับเมลอื่นนะครับเผื่อมีเมลที่ไม่ต้องการที่จะเปิดอ่านแต่ก็ไม่ได้อยากจะลบทิ้งนะครับเลือกไปที่เมลที่เราต้องการนะครับแล้วกดที่จุด3จุดด้านขวามือเลือกกรองข้อความครับจากนั้นเนี่ยกดสร้างตัวกรองนะครับระบบเนี่ยจะมีให้เลือกกรองหลายแบบเลยนะครับให้เราเลือกนะครับไม่รวมในกล่องจดหมายและใช้ป้ายกำกับนี้ครับเพื่อสร้างป้ายกำกับใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อหมวดหมู่อีเมลให้เรียบร้อยครับแล้วกดสร้างได้เลยครับอย่าลืมกดคำว่าใช้ตัวกรองกับการสนทนาที่ตรงกับเงื่อนไขด้วยเพื่อให้ระบบเนี่ยดึงอีเมลเก่าๆของผู้ส่งรายนี้เข้ามาในแท็กด้วยครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดคำว่าสร้างตัวกรองอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้พอกลับไปที่หน้า Inbox นะครับให้เราสังเกตที่ด้านซ้ายก็จะมีแท็กของหมวดหมู่อีเมลที่เราเลือกไว้เนี่ยแสดงขึ้นไว้ให้เรากดเข้าไปนะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับก็จะพบว่าระบบเนี่ยได้รวมอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วครับและถ้าผู้ส่งรายเดิมส่งเมลมาให้เราอีกนะครับระบบเนี่ยก็จะนำไปรวมกันไว้ที่นี่เลยจะไม่แสดงที่หน้า Inbox ของเรานั่นเองครับต่อมานะครับก็คือการยกเลิกการส่งอีเมลโดยที่อีกฝั่งเนี่ยไม่รู้ว่าเราส่งผิดไปสามารถยกเลิกได้นานสุด30วินาทีหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วนะครับวิธีทำนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าทั้งหมดไปดูที่หัวข้อยกเลิกการส่งครับระบบเนี่ยจะตั้งค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่5วินาทีครับวิธีการยกเลิกนะครับก็คือหลังจากที่เรากดส่งข้อความไปเนี่ยระบบจะมีแถบด้านซ้ายล่างขึ้นมาว่าข้อความเนี่ยถูกส่งไปแล้วแสดงให้เราเนี่ยสามารถกดเลิกทำได้ภายใน30วินาทีและสุดท้ายนะครับก็คือการตั้งเวลาส่งอีเมลโดยให้เข้าไปที่หน้าเขียนอีเมลใส่ที่อยู่อีเมลที่ต้องการลงไปนะครับเขียนข้อความแล้วก็หัวข้อเรื่องให้เสร็จจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตตรงคำว่าส่งครับจะมีสามเหลี่ยมดรอปดาวน์เล็กๆอยู่ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเลือกกำหนดเวลาส่งจากนั้นเนี่ยก็ใส่วันแล้วก็เวลาที่เราต้องการส่งได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไต๋เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ